นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมช่องของ JBOS Tech อยู่ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เราก็มีเป็นแฟนเพจไว้นะครับทาง Facebook ก็เดี๋ยวผมก็รบกวนนะครับทุกท่านไปกดติดตามกดไลค์ไว้ได้นะครับก็จะมีสินค้าลงอีกทางช่องหนึ่งเหมือนกันนะครับคือบนช่องทางของ Facebook ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าทีนี้ก็จะไม่ได้มี PSP มาอีกแล้วครับก็จะเป็นช่วงต้นเดือนเลยนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้จะมีเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเพิ่งได้รับมาช่วงประมาณเมื่อวานครับประมาณบ่ายๆของเพิ่งมาส่งนะครับก็จะเป็นตัวเกมจากทาง Nintendo นะครับซึ่งเป็นเจ้านี้เลยครับเป็น TDS นะครับเป็นรุ่นเวอร์ชันตัวใหม่ครับก็คือ New TDS LLนะครับก็คือเป็นตัวจอใหญ่ต้องอธิบายก่อนว่ามันจะมีเป็น2เวอร์ชันนะครับก็คือเป็น LL กับ XL นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2โซนนะครับการที่ผมเข้าใจนะก็ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือ LL จะเป็นทางโซนของญี่ปุ่นนะครับ XL จะเป็นของ USA นะครับนี่ครับตัวนี้ที่ผมได้มาก็จะมีเป็นเครื่องนะครับมีแผ่นเกม1แผ่นเป็นแผ่นเกมโปเกมอนตัวนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูถ้าเป็นโซน LL คือมันจะเป็นแผ่นของ Japan นะครับ JPN ตัวนี้ครับเป็นโซนญี่ปุ่นนะครับแผ่นเกมก็จะเป็นลักษณะนี้นะแผ่นเกมของตัว TDS ตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็จะมีเป็นสายชาร์จนะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องแล้วก็ตัวนี้เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเคสแต่ว่านี้ไม่ได้มาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อตัวนี้ไปผมก็จะแถมไปด้วยเลยนะครับเป็นของทางฮอลลี่นะครับเป็นของที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับก็นี่ครับกล่องมันยังอยู่เลยสามารถใส่ได้ทั้ง 2DS แล้วก็ TDS นะครับเนี่ยเป็นตัว LL มันจะขนาดมันอยู่ใกล้เคียงกันครับไซซิ่งของมันก็เป็นตัวนี้ครับของฮอลลี่ย้อนให้ไปด้วยเลยถ้าใครที่ซื้อตัวนี้ไปนะครับทีนี้เราจะมาดูกันที่ตัวบอดี้ของเครื่องก่อนนะครับซึ่งผมบอกว่าผมจะบอกว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะใหม่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ยังไม่ได้แปลงด้วยครับคือเล่นผ่านตัวแผ่นตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะไปแปลงเล่นพวกลงเกมอะไรประมาณนี้ไปหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ไล่กันไปตามรอบๆเครื่องก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้านี่เป็นด้านตัวฝาเครื่องนะครับจะมีกล้องหลังนะครับตัวนี้แทบจะไม่มีรอยเลยนะครับแต่ว่าจะมีเป็นรอยนิ้วมือผมมากกว่านี่ครับไม่มีรอยเลยนะครับค่อนข้างใหม่มากๆนะครับคนที่ขายผมก็เรียกว่าเก็บดูแลรักษาอย่างดีนะครับนี่ครับไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยอะไรเลยนะใครที่หาเครื่องใหม่ๆอยู่ก็ตัดสินใจได้นะครับใหม่มากด้านบนนะครับก็ใหม่เหมือนกันนะครับด้านบนจะมีเป็นปุ่ม L ZL นะครับ R แล้วก็ ZR มีเป็นช่องเอาไว้สแกนหรืออะไรอย่างผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เป็นช่องชาร์จช่องสาย data นะครับแล้วก็มีเป็นรูคล้องสายนะครับด้านหลังครับดูด้านหลังใหม่มากๆนะครับด้านหลังนะนี่ก็เป็นฝุ่นเฉยๆนะครับนี่ตัวเลขสีเดียวหรือว่าอะไรนี่ก็อยู่ครบหมดเลยนะครับไม่ดูกันชัดๆเลยนะครับน็อตอะไรอยู่ครบหมดครับใหม่มากๆนะครับปากกาก็อยู่นะครับปากกาเป็นของแท้เลยนะครับแกะให้ดูเลยนี่ครับเป็นจากทาง Nintendo เลยครับปากกานะยังอยู่ครบนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรโอเคนะครับด้านหลังจบไปครับนี่ครับสังเกตดู New Nintendo TDS LL นะครับคือเป็นโซนทางญี่ปุ่นนะครับก็ประมาณนี้ด้านหลังมาดูด้านล่างตัวเครื่องนะครับมีเป็นสล็อตใส่ตัวตลับเกมนะครับโฟกัสก่อนนะสล็อตใส่ตลับเกมมีช่องหูฟัง 3.5 ที่เสียบปากกาปุ่มpower นะครับอันนี้เป็นไฟเตือนเป็นพวกไฟต่างๆนะครับไฟการชาร์จแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟแสดงสัญญาณ
ัว Wi-Fi นะครับก็ตามนี้เลยยังอยู่ครบนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับดูใหม่ๆเลยนะครับไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นเลยขวามือก็ใหม่ๆเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยตกกระทบกระแทกไปอย่างใดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านในตัวเครื่องนะครับลักษณะของเจ้า TDS ตัวนี้นะครับมันก็จะมีทั้งหมด2จอนะครับโดยจอบนนี่เป็นจอแสดงผลแล้วก็จอด้านล่างก็เป็นแสดงผลแล้วแต่ว่าจอด้านล่างจะสามารถทัชสกรีนได้นะครับสังเกตดูจะมีกล้องหน้า1ตัวนะครับแล้วก็มีลำโพง2ฝั่งซ้ายขวานะครับด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มปรับความดังของเสียงนะครับบนระดับวอลุ่มดาวตัวนี้นะครับขวามือจะเป็นการปรับ 3D นะครับก็คือตัวนี้ตามชื่อเลยครับ 3D TDS ก็สามารถเล่น3มิติได้หรือใครไม่ชอบก็ปิดได้นะครับมีตั้งแต่ออฟจนถึงมากสุดเลยนะครับให้ดูความใหม่ก่อนแล้วกันนะครับนี่ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นอนาล็อกD-pad ปุ่มทุกปุ่มกดได้แน่นหมดนะครับแล้วก็มีอนาล็อกตัวนี้เป็นอนาล็อกเล็กๆนะครับไม่ใช้สำหรับเลื่อนเมนูนะปุ่ม select start นะครับนี่ดูดีๆไม่มีรอยขีดรอยข่วนอะไรทั้งสิ้นนะครับกดได้ตัวนี้เป็นปุ่ม home นะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นปุ่ม home ปุ่มเมนูนี้จะมี3ปุ่มนะครับอย่างที่สังเกตตัว new กับตัวเก่าแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องดูเปิดเครื่องตรงนี้เป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับมันสีดำค่อนข้างที่จะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับลองเปิดเครื่องดูตัวเครื่องการใช้งานจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับนี่ครับมีเพิ่มเสียงเราลองปรับ 3D ดูนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ในกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะครับตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่การใช้งานก็ลื่นไหลดีครับตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องที่เล่นแท้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบแผ่นเกมดูนะครับตัวนี้เป็นแผ่นเกมโปเกมอนนะครับใครที่ซื้อไปก็จะให้แผ่นนี้ไปด้วยนะครับโอเคนะครับมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเกมโปเกมอนตัวนี้กดเข้าไปดูแล้วด้านล่างจะเป็นจอสัมผัสด้านบนจะเป็นจอแสดงผลเสียงออกปกติเลยมีเพิ่มเสียงสุดนะครับลองปรับเป็น 3D นี่ครับไอ้กล้องอาจจะมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ครับนี่ครับด้านล่างก็จะมีจอแสดงผลหนึ่งจอนี้อันนี้เป็นเซฟเก่าครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นี่ครับล็อกใช้ได้ปกติเลยกดก็ลองขี่จักรยานดูนี่ครับจอด้านล่างเป็นจอสัมผัสนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเครื่องก็ปกติดีนะครับเสียงออกครบสภาพที่สำคัญสภาพคือมันสภาพสวยมากๆนะครับนี่ใครที่ซื้อใหม่ก็จะเอาไปเล่นแท้หรือว่าจะไปแปลงต่อก็ได้นะครับสภาพสวยมากๆโดยรวมก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นปุ่มโฮมกดกลับแล้วก็กดปุ่มโฮมตัวนี้ครับแล้วก็กดนี้เป็นการออกจากเกมนะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้จะเทสอะไรให้ดูนะครับเพราะผมไปเล่นไม่เป็นด้วยประมาณนั้นครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูตั้งค่านิดหน่อยแล้วกันครับตรงนี้ครับผมตั้งค่านี่ครับสามารถปรับเพิ่มแสงลดแสงได้ตัวนี้เป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างที่จะล้ำอยู่นะครับใครที่เล่นเป็นก็รับไปดูอะไรต่อได้นะครับก็
ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองปิดเครื่องก่อนนะครับกดแชร์แล้วกดปิดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่อง TDS LL นะครับใหม่ๆเลยนะครับใครที่ซื้อไปก็ไม่เสียดายตังค์เลยนะครับก็จะมีเป็นตัวเครื่องนะครับกระเป๋าให้นะครับแผ่นเกม1เกมสายชาร์จตัวนี้นะครับแล้วก็มีเป็นกล่องกล่องกระเป๋าของฮอลีนะครับให้ไปด้วยก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ดูราคาได้ที่ description ด้านล่างนะครับวันนี้ก็มีเป็นเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่รอ PSP อยู่ก็เป็นต้นเดือนหน้านะครับของก็จะมาอีก1รอบนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสินค้าใหม่ๆมานะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยถ้าใครไม่อยากพลาดสำหรับสินค้าใหม่แล้วก็จะได้จับจองกันได้เร็วกว่าคนอื่นๆนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ